เพื่อนๆรู้ไหมคะว่าเมนูในการ์ตูนเรื่องของเจ้าหญิงเทียนาหรือว่า Princess Underfog เนี่ยจริงๆแล้วมีอยู่จริงนะคะและเมนูนั้นจะคืออะไรใครอยากรู้บ้างนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะเมนูแรกนะคะก็คือเมนูซุปสวรรค์ค่ะหรือว่ากัมโบสตูนั่นเองซึ่งส่วนผสมหลักๆของเขาก็คือการใส่กระเจี๊ยบค่ะและนอกจากนี้นะคะในแต่ละพื้นที่นะคะเขาก็จะมีการนิยมใส่เนื้อสัตว์ที่แตกต่างกันไปค่ะบางคนก็ใส่เนื้อนะคะใส่หมูนะคะหรือว่าใส่ไก่ทอดไปค่ะและเขานะคะจะนิยมทานคู่กับขนมปังหรือว่าข้าวสวยก็ได้ค่ะและเมนูที่2นะคะชื่อว่าขนมแบแยหรือว่าเป็นขนมปังหวานนั่นเองค่ะเขาเนี่ยทำมาจากแป้งชูเอาแป้งพวกนี้นะคะไปทอดกรอบค่ะแล้วก็โรยน้ำตาลไอซิ่งนะคะบางทีก็โรยด้วยน้ำผึ้งนะคะทำให้มีความกรอบแล้วก็หวานอร่อยมากๆซึ่งนิยมเป็นทานเป็นอาหารเช้านั่นเองนะคะโอ้โหพูดแล้วก็เริ่มหิวแล้วนะคะใครเคยรู้บ้างคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเทียน่าเขาก็ทำอาหารเมนูที่มีอยู่จริงซึ่งเมนูนี้ก็จริงๆก็เราไม่เคยกินมาก่อนเลยนะอยากรู้เหมือนกันว่ารสชาติเป็นยังไงเพื่อนๆคิดเห็นยังไงอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันนะคะถ้าชอบ EP นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เนยด้วยนะบ๊ายบาย